ยังไม่หมดแค่นี้กระโดดกลับมาที่ฝั่งไทยบ้างมีน้องๆหลายคนเนี่ยติดตามแล้วก็ถามถึงมากๆเกี่ยวกับข่าวคือในบ้าน AF เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ไม่ว่าข่าวไหนก็ตามก็จะแรงสู้2คนนี้เข้ามาเป็นแพ็คคู่เนี่ยไม่ได้ใช่เรียกว่าเป็นคู่สีอะไรนะคู่จิ้นคู่จิ้นในบ้านน้องเลยทีเดียวกับเต๋าคชา AF8 นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็จะมีงานใหญ่มาฝากด้วยหลายคนถามถึงเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตจริงๆเมื่อไหร่จะมีงานด้วยกันเมื่อไหร่จะฮิตจึ๊ดๆด้วยกันอย่างเงี้ย อะไรยังไงไม่คือเรียกว่ามีแฟนๆนะคะของทั้งเต๋าแล้วก็ของคชาแล้วก็เต๋าคชาเนี่ยฝากเข้ามาถามใน Twitter ของเรานะคะ @smalltalk_tv ส่วนผู้ชมคนไหนอยากฝากอะไรอยากให้ไปเจาะลึกจู้จี้จุกจิกได้หมดศิลปินคนไหนก็จัดมานะคะว่าอ่ะเต๋าคชาวันนี้เราก็เลยเรียกว่าเมื่อครั้งก่อนพี่เจริญเรามีแก้มกับน้องพินต้าพินต้ามา small talk กันแข่งกันถูกลมพลังลมปราณในเมื่อตอนนี้คุณผู้ชมน้องๆคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับอยากให้เต๋าคชาเนี่ยออกมาอัปเดตก่อนจะไปอัปเดตเราให้เขาเล่นลมปราณกันซะหน่อยอ่ะไหนไปดูพลังของเขาแบบกรุบกริบสิกริบกริบกรุบเอาเหรอเอาอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างนั้นเราไปดูพลังลมปราณกับน้องกันหน่อยทั้งสองคนไปชมครับ small talk small talk small talk นะอะไรเขาให้เป็นน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มเขาจิ้มกันนิดเดียวไข่ทอดสดล่ะอ๋อจิ้มเดี๋ยวมีไม่จิ้มไหมมีอ๋อมีไม่จิ้มติดตามค่ะวันนี้ในท้ายรายการเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นน้ำซุปฉันคิดว่ามาแบบสมอทอกจบไม่ใช่อันนี้เป็นเกริ่นเฉยๆให้ดูว่าถ้าพูดขำๆเขาจะพูดยังไงดูสิว่าถ้าลากเสียงใครจะชนะถูกให้นึกไว้ในใจนะคะคุณผู้ชมว่าเต๋าหรือคชาจะสมอทอกทอกใส่ว่าใครชนะอาจใส่ทายว่าให้อภิให้ทายทายก่อนเต๋าแล้วกันอะเต๋าเออพี่ว่าเต๋านะเล่นแบบอะไม่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไอ้ที่น้ำจิ้มเมื่อกี้คาชามาแบบ small talk แบบนุ่มๆลมเล็กๆไงแต่เต๋าเข้ามาแรงไง small talk เนี่ยแต่วันนั้นได้ดูแก้มกับน้องพินต้าป่ะไม่ขอบอกว่าน้องพินต้าแพ้ไปแบบใส่เสียงแบบว่าแก้วแตกอ่ะจริงเหรอแบบใส่ลูกคออย่างนี้เลยจริงเหรอแต่ว่าแก้มพูดแบบเสียงต่ำแบบว่าเหมือนคนปุถุชนร้องเพลงใครชนะแก้มชนะค่ะจบชมอ่ะเดี๋ยววันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เลือกคาชาก็ได้เต๋าใช่ไหมคาชาก็ได้นะครับอ่ะโอเคป่ะโอเคงั้นตามนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะมาดูผลว่าเต๋ากับคาชาใครจะชนะตอนนี้เราไปถึงหนึ่งเรื่องที่เราค้างไว้ค่ะก็คือเรื่องของน้องเต๋าแล้วก็คาชาครับที่จะมาแข่งลมปราณใส่กันพ่นคำว่า small talk ออกมาแล้วใครยาวสุดเป็นผู้ชนะใช่แล้วซึ่งน้องทรายอยู่ฝั่งเต๋าทายว่าเต๋าอยู่ฝั่งคาชาอ่ะพร้อมแล้วไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าเต๋าพร้อมแล้ว1 2 3ไปชมครับมา Small talk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 จริงๆแล้วเนี่ยสมอลทอล์กเนี่ยถ้าจากเต๋าแล้วเนี่ยมาสมอลทอล์กอู้หูไม่ใช่นะเป็นคือไม่นับนะลากเสียงแบบศิลปินไงสมอลทอล์กอู้หูเงี้ยขอบอกว่าเป็นการตัดสินที่ผมรับไม่ได้มากไม่จริงจริงๆแล้วน้องคาชาเป็นผู้ชนะพี่รู้เออคือจริงๆสูสีแต่ว่าแต่เออคาชาทำเป็นทำนองด้วยนะอ๋อเป็นแบบใส่ลูกคอไงคำเป็นเจ็ดชั้น อ่ะน่ารักมากๆทั้งคู่เลยนะคะเราก็จะมีอย่างเงี้ยแหละอะไรที่ทำให้คุณผู้ชมอมยิ้มได้ใน Small Talk มาฝากกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณเต๋ากับคาชาด้วยนะคะปรบมือให้กับน้องเต๋าก่อนชนะไปแต่ว่ายังไม่หมดยังไม่หมดก็
็ที่เราไปเจอเขามาเนี่ยก็เพราะเราไปถามเขานะคะคุณผู้ชมว่าเขามีข่าวคราวมีผลงานอะไรมาอัปเดตกันหรือเปล่าไอ้เรื่องที่จะบอกประชาชนในวันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากทุกคนเฝ้ารอมากว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าสุดท้ายมันเกิดขึ้นแล้วครับไปฟังจากปากน้องดีกว่าเต๋าคชากับอะไรที่มันใหญ่มากๆไปชมครับสวัสดีครับวันนี้คุณครับช่วยลุกขึ้นมาคุยกันแบบคนทั่วไปเขาทำมันได้ไหมครับอะไรครับคุณมาแพงกิ้งอะไรแบบนี้มันเพื่อนดูบอลยูโรน่ะโอ้โหเดี๋ยวมาทำงานก่อนแม่สวัสดีครับคชาครับเต๋าครับก็วันนี้นะครับมีเรื่องอยากจะมาแจ้งให้ทุกๆคนได้ทราบกันนะครับว่าเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เราจะมีอะไรครับคอนเสิร์ตใหญ่ๆๆๆๆใหญ่ครับผมใหญ่มากครับจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะของเต๋ากับคชาใช่และครั้งนี้แน่นอนว่าจะไม่เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาไม่เหมือนครั้งก่อนที่คุณได้ดูแน่นอนเพราะว่าไม่เหมือนแน่นอนครับนี่คือคอนใหญ่แน่นอนว่าคอนใหญ่เราจะต้องจัดใหญ่ใช่แล้วก็จัดเต็มเล่นใหญ่ถูกต้องอะไรใหญ่ครับผมครับผมเส้นใหญ่ผมเส้นใหญ่ก็อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่รอคอยคอนเสิร์ตเต๋าคชาอยู่วันที่ความจริงน่าจะเป็นคชาเต๋ามันเกี่ยวอะไรมันก็เหมือนไม่เกี่ยววันที่8ครับผมกันยายนนี้นะครับผมสถานที่สตูดิโอลาซานแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ใช่จะบอกอีกทีนึงแน่นอนครับแต่เรามาเขาเรียกว่ามาเตือนทุกคนไว้ก่อนว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้คุณพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงครับเพราะอย่างที่บอกเราจัดเต็มจัดใหญ่มีเซอร์ไพรส์อะไรบนเวทีแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าพลาดครับวันจะไม่เคยเห็นพวกเราทำอะไรแบบนี้มาก่อนในบนเวทีใช่เผลอเต๋าอาจจะถอดเสื้อเฮ้ยถอดกางเกงเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เอาเป็นว่าอย่าลืมแล้วกันนะครับวันที่8กันยายนที่จะถึงนี้เจอพวกเรา2คนแน่นอนมีพี่เจริญเป็นแขกรับเชิญนี่คือเซอร์ไพรส์บอกเลยวายจริงอ่ะ And I am telling youพี่เจริญหมดเวลาแล้ววันนี้